So what about the Thai NGOs? I mean, you know, what does the Thai government think about them? They have been understood by the Thai government that they receive money from foreign nations for making Thai society panic. Oh yeah? So which foreign nations are providing the money? USA and Europe. Tamai Tong Ban Palm Ban Kong Maya Clea Do I. ขอขอบคุณทางสถานทูตอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับงานของพวกเราเรามีทั้งคนทำงานและตัวแทนเกษตรกรมารับฟังความเห็นของทางสถานทูตเราจะใช้ภาษาอะไรคุยกันดีดิฉันว่าใช้ภาษาไทยนี่แหละดิฉันจะแปลให้เจ้าหน้าที่เขาเองเชิญเริ่มเลยค่ะคนในประเทศไทยนะครับถึงระดับที่สร้างความสนิทสนมนะครับ
าผลักดันเรื่องดีโมได้มากกว่านี้เลยงานนี้สถานทูตเขามาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับก็นั่นน่ะสิสงครามโลกครั้งที่2ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกขนาดใหญ่ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจหรือเจ้าอาณานิคมต่างทยอยกันได้รับอิสรภาพและเอกราชเป็นชาติที่มีอธิปไตยแต่การปลดปล่อยให้ประเทศอาณานิคมเป็นชาติอิสระมีเอกราชนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตามีหรือที่ประเทศมหาอำนาจหรือเจ้าอาณานิคมเดิมจะปล่อยให้แหล่งทรัพยากรของตนหลุดมือไปสภาพของประเทศโลกที่3ภายหลังมหาสงครามได้เข้าสู่สภาวะของการเป็นอาณานิคมแบบใหม่ประเทศเจ้าอาณานิคมได้ทรงผ่านการปกครองโดยการแทรกแซงทางการเมืองระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยผ่านภาครัฐและเอกชนความพยายามในการนำเข้า GMO สู่ประเทศโลกที่3คือภาพสะท้อนถึงความเป็นจริงที่ทำให้ชาวโลกได้รู้ว่าสภาพการเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจยังคงมีอยู่ไม่มีการปลดปล่อยใดๆแม้แต่ประเทศไทยประเทศที่ผู้คนภูมิใจกับการที่ประเทศของตนไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครการแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจกระทำโดยการประสานงานกันทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนมีการล็อบบี้ของนักการเมืองของสหรัฐเพื่อให้ประเทศต่างๆยอมรับและนำเข้าสินค้า GMO โครงสร้างการครอบงำทางด้านการเกษตรของโลกโดยประเทศอุตสาหกรรมศูนย์วิจัยทางการเกษตรนานาชาติเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศอุตสาหกรรมรัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมธนาคารโลกและองค์กรการเงินระหว่างประเทศได้กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการวิจัยการเกษตรนานาชาติหรือ CGIAR สถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์พ.ศ. 2503ศูนย์วิจัยข้าวโพดเม็กซิโกพ.ศ. 2509ศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อนโคลัมเบียพ.ศ. 2509ศูนย์วิจัยเกษตรพื้นที่เขตร้อนไนจีเรียพ.ศ. 2511ศูนย์วิจัยพืชเขตกึ่งแห้งแล้งอินเดียพ.ศ. 2515ศูนย์วิจัยพืชหัวเปรูพ.ศ. 2515ศูนย์วิจัยปศุสัตว์เอธิโอเปียพ.ศ. 2517ศูนย์วิจัยโรคสัตว์เคนยาพ.ศ. 2517ศูนย์วิจัยเกษตรเขตแห้งแล้งซีเรียพ.ศ. 2521และล่าสุด ISAAA หรือ ISA สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ก่อตั้งเพื่อโฆษณาให้ชาวโลกยอมรับ GMO ซึ่งองค์กรนี้เกิดจากการลงขันของบรรษัทและองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนและผลิต GMO
ที่ประเทศมหาอำนาจต้องผลักดันให้โลกที่3ยอมรับ GMO โดยกระทําทั้งภาครัฐและเอกชนก็เพราะทั้งรัฐและเอกชนคือสิ่งเดียวกันแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของบรรษัทของสหรัฐก็คือคนกลุ่มเดียวกันมีการถ่ายโอนด้านบุคลากรกันไปมาเปรียบเหมือนประตูเวียนหรือ revolving door ในยุโรปที่เดินเข้าทางหนึ่งแล้วไปออกอีกทางหรือเดินออกจากบรรษัทก็เข้าสู่ภาครัฐออกจากภาครัฐก็เข้าสู่บรรษัทเดวิดไบเออร์หัวหน้าแผนกรัฐบาลสัมพันธ์บริษัทจีเนนเทคเดวิดไบเออร์หัวหน้าที่ปรึกษานโยบายภายในรองประธานาธิบดีอันกอร์ลินดาฟิชเชอร์ผู้ช่วยผู้บริหารสำนักควบคุมมลพิษกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐลินดาฟิชเชอร์รองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลและประชาสัมพันธ์บริษัทมอนซานโตไมเคิลฟรีดแมนกรรมาธิการองค์การอาหารและยาของสหรัฐไมเคิลฟรีดแมนรองประธานอาวุโสฝ่ายเวชปฏิบัติบริษัท GD Searle & Co แอนวานกิดดิงผู้ตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพกระทรวงเกษตรของสหรัฐแอนวานกิดดิงรองประธานด้านอาหารและเกษตรกรรมองค์การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมาเซียเฮลผู้ช่วยประธานอำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศมาเซียเฮลผู้อำนวยการฝ่ายรัฐบาลสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัทมอนซานโตมิกกี้แคนเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมิกกี้แคนเตอร์กรรมการบริหารบริษัทมอนซานโตจอร์จคิงผู้อำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมทำเนียบขาวจอร์จคิงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารโลกบริษัทมอนซานโตเทอร์รี่เมดเล่ผู้อำนวยการกองตรวจสอบอนามัยพืชและสัตว์กระทรวงเกษตรของสหรัฐเทอร์รี่เมดเล่ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและต่างประเทศบริษัทดูปองมาร์กาเร็ตมิลเลอร์ผู้ควบคุมห้องทดลองเคมีของบริษัทมอนซานโตมาร์กาเร็ตมิลเลอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยทางอาหารของมนุษย์องค์การอาหารและยาของสหรัฐไมเคิลฟิลิปคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐไมเคิลฟิลิปหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพวิลเลียมลุคเคลส์เฮาส์ผู้อำนวยการใหญ่กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐวิลเลียมลุคเคลส์เฮาส์ผู้อำนวยการบริษัทมอนซานโตไมเคิลเทเลอร์ที่ปรึกษากฎหมายองค์การอาหารและยาของสหรัฐไมเคิลเทเลอร์ผู้บริหารสำนักงานใหญ่ในวอชิงตันดีซีบริษัทมอนซานโตลิเดียวัชลุตนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพบริษัทมอนซานโตลิเดียวัชลุตกองนิเวศวิทยากรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐแจ็ควัสสันเลขาธิการใหญ่ของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์แจ็ควัสสันทนายความบริษัทมอนซานโตเคลตันยุทเธอร์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสหรัฐเคลตันยุทเธอร์คณะกรรมการบริหารบริษัทไมโครเจนแลรี่เซฟนักชีววิทยาสำนักป้องกันกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐแลรี่เซฟผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์ควบคุมพันธุกรรมบริษัทไพโอเนียร์ไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนลประตูเวียนของไทยสุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์ประธานสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์คงทัศน์จันฉายเจ้าหน้าที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงทัศน์จันฉายผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทมอนซานโตคงทัศน์ยังเป็นกรรมการบริหารของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์นิพนธ์เอี่ยมสุภาษิตเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตรนิพนธ์เอี่ยมสุภาษิตเลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์และยังรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของไบโอเทคอีกด้วยแล้วใครกันล่ะที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการเผยแพร่ GMO เกษตรกรคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกเพราะเกษตรกรมีจำนวนมากและเป็นผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผู้คนในสังคมมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกโดยหันมาใช้พืช GMO
ส่วนผู้บริโภคก็เป็นอีกกลุ่มบุคคลเป้าหมายอันดับต่อมาได้มีกระบวนการสร้างการยอมรับอาหาร GMO ขึ้นในหมู่ผู้บริโภคกลุ่มต่อมาคือกลุ่มนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกลไกอันสำคัญในการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคมการสร้างพืชและสัตว์ GMO คือการก้าวก่ายเข้าถึงและควบคุมกลไกของธรรมชาติทำให้ดูเหมือนกับว่ามนุษย์เป็นผู้อยู่เหนือธรรมชาติไม่งั้นต้องขอคุณ GMO นะตอนนี้เราก็เป็นชาวมังสวิรัติกับเขาได้แล้วใช่ยามเช้าในฤดูหนาวผืนดินแห้งผากเมื่อพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณกลับมาทักทายมนุษยโลกยอดหญ้ายอดเล็กๆจึงกลั่นหยดน้ำเพื่อประพรมผืนดินนี่คือความมหัศจรรย์และซับซ้อนของธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงกว่าที่มนุษย์จะผลิตน้ำได้สักหยดต้องใช้เวลาเตรียมธาตุเตรียมเครื่องมือหรือสร้างโรงงานกันวุ่นวายกว่าจะได้ก๊าซไฮโดรเจน2โมเลกุลและก๊าซออกซิเจน1โมเลกุลและได้น้ำมา1หยดแต่ธรรมชาติกลับทำสิ่งที่มนุษย์ทำได้ยากเหมือนพลิกฝ่ามือนี่คือความซับซ้อนที่มือมนุษย์ไม่มีวันเข้าถึงและทำได้อย่างมือธรรมชาติการตักแต่งพันธุกรรมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการกลั่นน้ำหลายร้อยหลายพันเท่าการที่มนุษย์เข้าไปก้าวก่ายและแย่งหน้าที่ในงานรังสรรค์ไปจากธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงอันจะก่อผลกระทบต่อมนุษยชาติที่ไม่อาจคาดหมายได้ก็ผิดหมดทำไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราทำขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยนะสมมติเราทำตระกูลพืชก็ตามเนี่ยนะเรากินเข้าไปเนี่ยก็ผิดหมดเพราะรหัสที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยนะเป็นรหัสซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เป็นรหัสซึ่งเหมือนกับโค้ดของคัด ATM หรือรหัสอะไรต่างๆเนี่ยคือถูกกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีรหัสของมันวางไว้อยู่เหมือน DNA ฮะมันวางไว้อยู่หมดแล้วคุณไปขยับอะไรมันไม่ได้เลยมันจะกระทบทุกส่วนหมดเลยในการทะลุทะลวงผืนธรรมชาติคือมีการโยกย้ายนะโยกย้ายอะไรของธรรมชาติเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ถึงกับมีโทษในวันนั้นวันเดียวเลยแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าร่างกายจะนั่นขึ้นมาเพราะว่าร่างกายระบบต่างๆเนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันมาทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันขึ้นโยงกับ2 อย่างฮะเขาเรียก space and time space หมายความว่ารูปร่างกับเวลากาลเวลานะฮะคุณไปขยับรูปร่างทางด้านกายภาพหรือขยับเงื่อนไขเวลาไม่ได้เช่นคุณเอาของไปใส่แช่ตู้เย็นไว้แล้วเอากลับเอามากินอีกเนี่ยมันเท่ากับไปขยับเวลาของจุลินทรีย์ซึ่งในอาหารเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่จุลินทรีย์ในอาหารมันก็ต้องโตไปอาหารมันต้องเสียแต่ถ้าเราดึงเข้าตู้เย็นปั๊บเนี่ยเท่ากับไประงับจุลินทรีย์ไม่ให้เติบโตในขณะซึ่งจุลินทรีย์ในสภาวะซึ่งอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยเขาพัฒนาไปแล้วตัวเดียวกันนะฮะพอออกมาเนี่ยไอตัวที่ไม่ได้พัฒนาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นเด็กตกสำรวจนะฮะพอออกมาอีกทีคราวนี้มันวิ่งไล่ไอ้พวกที่ไปก่อนไม่ทันละเพราะไอ้พวกนั้นมันไปก่อนละไอ้นี่ถูกขังคุกอยู่ฮะมันเลยไปไม่ทันเพราะนั้นระบบธรรมชาติคุณเงื่อนไขเวลาเนี่ยคุณไปแตะต้องไม่ได้เพราะแตะต้องมันพลาดหมดการสร้างพืชและสัตว์ GMO มีเป้าหมายแต่เพียงเพื่อจะตอบสนองความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์การเข้าไปก้าวก่ายและวุ่นวายกับกลไกของธรรมชาติจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอยู่เสมอที่เม็กซิโก
เรามีการวิจัยในเม็กซิโกในพื้นที่พิเศษของเม็กซิโกนั่นคือศูนย์ศึกษาความหลากหลายการเพาะปลูกข้าวโพดโดยนำข้าวโพดป่าตามสภาพธรรมชาติมาเพาะปลูกเป็นพืชทางการเกษตรพื้นที่นี้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นพื้นที่ของความหลากหลายเป็นที่ที่เรารักษาความหลากหลายของทรัพยากรทางพันธุกรรมเราต้องนำพันธุ์ข้าวโพดป่ามาเพาะไว้ทุกปีเพื่อแก้ปัญหาเช่นแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่โรคพืชชนิดใหม่ความแห้งแล้งอากาศแปรปรวนเราประหลาดใจมากที่พบมันทันทีอันที่จริงเราคาดว่าจะเห็นการควบคุมในเชิงป้องกันจากตัวอย่างสายพันธุ์ที่ได้มาตามที่ต่างๆสายพันธุ์ผสมเหล่านี้ในที่ราบสูงของโอฮาก้าในเทือกเขาของโอฮาก้าเม็กซิโกเราต้องประหลาดใจที่พบว่ามีการปนเปื้อนในระดับสูงเกิดขึ้นแล้วแม้แต่ที่สหรัฐประเทศที่เป็นต้นแบบและพยายามผลักดัน GMO ก็มีการหลุดร่วงของฝ่าย GMO เช่นกันงานวิจัยของชาร์ลส์เบนบูกแห่งศูนย์นโยบายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตกเฉียงเหนือพบว่าประสบการณ์ของสหรัฐพืช GMO ไม่ได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันกลับพบว่าในปี2543มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณถึง 40.5 ล้านปอนด์ซึ่งในปี2541เกษตรกรสหรัฐใช้สารเคมีเพียง 14.8 ล้านปอนด์ในยุโรปการปนเปื้อนในการทดลองไม่ใช่ความเป็นไปได้ไม่ใช่ความน่าจะเป็นแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่างหากและผมนั้นขอบอกว่าสิ่งที่บริษัทพวกนี้พยายามทำคือบอกว่าโอ้จีรัตลูซี่มีการปนเปื้อนมาทั่วประเทศแล้วโอ้ไม่มันปนเปื้อนเอฟซีมันปนเปื้อนภาษาใต้มันปนเปื้อนกาโพดกาบาเล่มันปนเปื้อนกันหมดแล้วใช้เงินไปมาหลุดจากมือหินแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่มันเอาไปอยู่แล้วไม่ยอมรับอีกฮะแต่ถึงกระนั้นบริษัทก็ยังตั้งหน้าตั้งตาผลิต GMO ออกสู่ตลาดบริษัทผู้ทำการตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO อ้างว่าตัวเองทำไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ GMO เป็นอาหารสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็สะกดผู้คนด้วยการบอกเล่าว่ามีแต่กรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรมเท่านั้นที่สามารถเพิ่มวิตามินเอลงในเมล็ดข้าวได้แต่ความจริงก็คือข้าว GMO ที่อ้างว่าผลิตมาเพื่อสุขภาพนั้นกลับมีคุณค่าน้อยกว่าการกินอาหารแบบหลากหลายอย่างที่ผู้คนทั่วโลกกำลังดำเนินชีวิตกันตามปกติคุณอาจเคยได้ยินมามากเรื่องข้าวทองคำจากจุดยืนของวิทยาศาสตร์และนี่เป็นผลงานมหัศจรรย์ของพันธุวิศวกรรมนักวิทยาศาสตร์สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของวิธีสั่งการในการเผาผลาญอย่างสมบูรณ์เขาจึงเจาะลึกลงไปจนถึงสารตั้งต้นขั้นพื้นฐานของการผลิตวิตามินเอที่เรียกว่าเจรานิลไดฟอสเฟตจากนั้นเขาจึงค่อยตัดต่อลงไปบนขั้นตอนของการผลิตเอนไซม์อื่นๆเท่าที่จำเป็นเพื่อสร้างเบต้าแคโรทีนในข้าวฉันว่านี่มันเป็นผลงานมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์จริงๆล่ะค่ะข้าววิตามินเอเป็นแค่กลเม็ดง่ายๆที่สามารถทำได้มาตั้งแต่20ปีก่อนอันที่จริงมันทำได้ด้วยวิธีการธรรมดาดั้งเดิมนั่นก็คือการเพาะพืชที่มีวิตามินเอสูงเนื่องจากมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงที่มีปริมาณวิตามินเอสูงอยู่แล้วถ้ามองจากจุดยืนของการโภชนาการมนุษย์แล้วเนี่ยแน่นอนยังมีเรื่องต้องถกเถียงกันอีกมากว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนพวกเขายังต้องพิจารณาถึงประเด็นของสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพแต่มาเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อในการแจกจ่ายสารบำรุงร่างกายโดยเฉพาะในประเทศที่โภชนาการเป็นปัญหาใหญ่ล่ะคะมีพืชท้องถิ่นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นพืชตระกูลฟักทองที่มีปริมาณวิตามินเอสูงเป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับมันเทศแล้วก็อีกหลายอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพืชที่มีสารสีแคโรทีนการใส่ยีนเบต้าแคโรทีนเข้าไปในข้าวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความพยายามที่น้ำเน่ามากๆนะครับเพื่อหาเสียงสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่การแก้ปัญหาโภชนาการที่แท้จริงในคนหมู่มากที่กินข้าวเป็นอาหารหลักไม่ได้คุณจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ยวิตามินเอมันแค่จุดเดียวของจักรวาลทั้งหมดคุณไปพูดได้ไงวิตามินเอเขาตั้งชื่อขึ้นมาเฉยเขาตั้งชื่อขึ้นมาเฉยมันช่วยอะไรไม่ได้นะวิตามินเออะไรจะเรียกเอจะเรียกหาอะไรก็ไม่ได้ในธรรมชาติมันไม่มีธรรมชาติไม่มีเรียกชื่ออย่างนั้นมันมาโดยอัตโนมัติของมันนะฮะมันไม่มีทางจะไปยุ่งได้เลยตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยล่ะเยอรมันกำลังจะบุกโจมตีไอ้กรุงลอนดอนหรือไงเนี่ยเอาเครื่องบินมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาเรดาร์ได้แต่เขาไม่บอกให้ทราบเพราะว่าเขากลัวว่าทางเยอรมันจะรู้สามารถดักสัญญาณเรดาร์ของเครื่องบินเยอรมันได้แล้วส่งทหารไปทำลายนะ
แต่ว่าเขาปิดเป็นความลับเขาเลยบอกว่าทหารของเขาเนี่ยกินไอ้แครอทหรือกินอะไรสักอย่างที่ทำให้ตาเนี่ยสว่างเห็นในกลางคืนเนี่ยแล้วตาดีสว่างกว่าก็เลยทำลายเยอรมันได้จริงๆแล้วเนี่ยความลับก็คือว่าเขาคิดเรดาร์ได้แล้วเรดาร์เนี่ยส่งบอกสัญญาณให้กับทหารอังกฤษเขาเลยเอาแครอทเนี่ยมาว่ามีวิตามินเอแม้กระทั่งคุณพูดวิตามินเอเนี่ยคุณแกเอาชื่อมาเป็นแฟชั่นเฉยๆคุณผมถามคุณนี่วิตามินเอคืออะไรคุณยังไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะฝรั่งเนี่ยมันมีกล้องแล้วมันเอากล้องมาบอกคุณใช่มั้ยมันเหมือนเล่นไสยศาสตร์อ่ะมันบอกคุณก็ไม่มีทางรู้สมมุติผมใบ้หวยอย่างเงี้ยคุณก็มีทางรู้ผมเคียงอ่ะล่ะคุณก็ไม่มีทางรู้ผมรู้คนเดียวคุณรู้ป่าววงการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเล่นไสยศาสตร์ใช่มั้ยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเค้าเขียนใบยากันนะคุณอ่านไม่ออกหรอกแต่ก็เขียนโค้ดกันเองคุณอ่านไม่ออกก็บอกคุณอย่ารู้เลยฉันรู้คนเดียวพอจริงๆไม่โค้ดของเค้าเองเค้าต้องการทําให้มันลึกลับซับซ้อนต้องการแมนิปูเลทซึ่งให้คนเนี่ยไม่สามารถรู้เรื่องได้ประชาชนธรรมดาแล้วก็ขายทุกอย่างด้วยราคาแพงกูฉี่เลยนี่คือมายาคติและการชวนเชื่อของบรรษัทผู้ผลิตเจ้าของสินค้า GMO ร่างกายและอวัยวะภายในของมนุษย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั้นทุกชิ้นยังคงเป็นชิ้นส่วนที่เป็นอย่างเดิมเมื่อแรกมีมนุษย์ขึ้นในโลกธรรมชาติไม่ได้สร้างหรือเปลี่ยนอวัยวะเพื่ออาหารวิทยาศาสตร์แต่อาหารที่ดีที่สุดและเหมาะสำหรับมนุษย์มากที่สุดคืออาหารที่เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อแรกมีมนุษย์ขึ้นในโลกตระกูลพืชกับตระกูลสัตว์เนี่ยคู่ขนานมาเลยเวลาเรามีลิงเราก็มีกล้วยเวลาเรามีสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำเราก็มีผักตบชวาเนี่ยมันตามกันมามีผักบุ้งผักอะไรเนี่ยผักบุ้งเนี่ยพัฒนามากับไอสัตว์ทะเลน้ำทะเลบกฮะนะสัตว์มันพัฒนามาเรื่อยๆแต่มนุษย์มาหลังสุดเนี่ยมองไม่เห็นไอ้สายพันธุ์วิวัฒนาการพัฒนามาเคยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยฉันกินได้หมดหารู้ไหมว่าจริงๆแต่ละอย่างเนี่ยมันพัฒนามาตามขั้นตอนคือตั้งแต่ขั้นดึกดำบรรพ์มาจนถึงพืชที่มีผลมีใบมีออกดอกมีอะไรต่างๆแต่ข้าวเนี่ยวิวัฒนาการมาสูงสุดมาพร้อมมนุษย์ซึ่งมีมันสมองแล้วเนี่ยนะแล้วไม่มีหางเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยพัฒนามาคู่กับฟันที่เรามีอยู่32ซี่ซึ่งสัตว์อื่นไม่มีเนี่ยข้าวถึงเป็นหัวกะทิของทุกอย่างในตระกูลพืชเนี่ยเข้ามาในเมล็ดข้าวทั้งหมดในข้าวนี่คือเป็นผลทั้งและเป็นเมล็ดอยู่ในนั้นก็คือเอาข้าวเม็ดเนี่ยไปทิ้งดินเนี่ยก็ยังขึ้นมาอีกแต่ว่าคราวนี้เราไม่เข้าใจเราเอาข้าวเนี่ยไปสีทิ้งซะพอข้าวไปสีทิ้งซะเนี่ยก็เท่ากับทำหน่วยมันแตกกระจายไปเพราะหน่วยมันแตกกระจายมันไม่ครบหน่วยเนี่ยมันก็ไม่มีพลังงานเราก็กินที่เรากินเนี่ยเรากินเศษข้าวเรากินกากข้าวเราไม่มีพลังงานแต่ถ้าเรามากินข้าวกล้องที่มันครบหน่วยอยู่เนี่ย พลังงานมันได้เป็นร้อยเท่ากับที่เรากินข้าวขาวทำอะไรไม่ได้เลยในข้าวนี่มันมาของมันเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมาของมันเนี่ยมันอัดเข้ามาเนี่ยพร้อมกันในระบบของฤดูกาลนะฮะสี่ดินน้ำลมไฟฤดูกาลตามวงจรของสุริยจักรวาลของอะไรทั้งหมดเลยคุณไปตกแต่งอะไรไม่ได้เลยมันขึ้นมาของมันเป็นช่วงเป็นต่อเนื่องกันหมดขณะที่เราคุยกันนี่ข้าวอยู่ในท้องนาก็ยังกำลังปรุงแต่งตัวเองอยู่อะเพราะนั้นมนุษย์ไปทำอะไรไม่ได้แค่เพียงแค่เข้าไปเจาะทะลุทะลวงอะไรไม่ได้เลยเพราะหน่วยของเขาก็ทำงานอยู่ของเขาอ่ะไม่ได้ใส่โดยมนุษย์ไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติเนี่ยมันมาของเขาเนี่ยมันมาเหมือนกับมันมาโดยอัตโนมัตินะฮะมันคัดเลือกมาโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมฮะเหมือนกับว่าลูกคุณจะเกิดผู้หญิงผู้ชายคุณยังไม่รู้เลยคุณยังไม่สามารถจะสั่งได้เลยใช่ไหมฮะแล้วคุณไปยุ่งได้ยังไงเข้าใจไหมของพวกนั้นเนี่ยธรรมชาติเขาจะเลือกโดยพลังงานณเวลานั้นนะทุกอย่างเนี่ยรวมกันปึ้งออกมาอย่างเงี้ยแต่กินเข้าไปแล้วคุณจะเริ่มไม่รู้สึกตัวว่ามันเข้าไปจริงๆมันเข้าไปทำลายหมดอ่ะเนื่องจากข้าวมันเล็กกับมันกินเวลาแล้วร่างกายคุณเนี่ยมนุษย์ธรรมชาติทำไว้ดีเนี่ยเขามีรหัสป้องกันไว้เยอะเนี่ยกว่ามันจะถึงจุดที่คุณบุบสลายไปเนี่ยมันใช้เวลานานแต่บุบสลายเนี่ยอาจจะขั้นชั่วลูกชั่วหลานแต่ถึงตอนนั้นมันแก้ไม่ได้เลยความรื่นรมในการรับประทานอาหารที่นอกเหนือไปจากการได้มาซึ่งสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นต้นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารที่เบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติอาหารที่บรรจุวัคซีนหรือบรรจุวิตามินด้วยวิธีตัดแต่งยีนหรือการเก็บหรือถนอมอาหารไว้นานๆจึงเป็นอาหารที่แปลกปลอมสำหรับร่างกายของมนุษย์อาหารที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายมนุษย์จึงควรมีความสดใหม่และมีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุดเท่านั้นเหตุผลหนึ่งที่บรรษัทมักอ้างในการผลิต GMO ก็คือ
การแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศด้อยพัฒนาแต่ต่อไปนี้คือเหตุผลและข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่จริงหัวใจของ GMO คือการผูกขาดการตัดแต่งพันธุกรรมมีมูลเหตุจูงใจมาจากการค้าและผลกำไรสูงสุดของบริษัทผู้ผลิตเป็นที่ตั้งเหตุผลง่ายๆที่พิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็คือบริษัทที่ค้าเมล็ดพันธุ์พืชและเคมีการเกษตรมาก่อนมอนซันโตคือผู้ผลิตสารเคมีเป็นผู้ผลิตฝนเหลืองที่ใช้ในสงครามเวียดนามแล้วนำมาใช้เป็นยาปราบวัชพืชและศัตรูพืชมียี่ห้อไกลโฟเซตลาวอัพเป็นต้นก่อนที่จะหันมาทำการผลิตฝ้าย GMO ฝ้าย BT หรือฝ้ายหนอนไม่กินและข้าวโพด GMO โนวาติสคือผู้ผลิตเคมีการเกษตรยารักษาโรคทั้งคนและสัตว์สารเคมีสียี่ห้อ ICI ก่อนจะควบรวมกิจการกับ AstraZeneca เป็นซินเจนทาและผลิตข้าวโพด GMO และข้าววิตามิน A ดูปองคือผู้ผลิตสารเคมีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมสียี่ห้อดูปองมีบริษัทลูกชื่อไพโอเนียผลิตสินค้า GMO ข้าวโพดหวานถั่วเหลือง GMO ข้าวฟ่างและทานตะวันAventisคือผู้ผลิตเคมีพันธุ์ทางการเกษตรก่อนจะหันมาผลิตข้าวโพด GMO ในชื่อ Starling และโดยตัวเทคโนโลยีเองก็ล้วนแต่เป็นความลับสูงสุดของบริษัทและมีการซื้อขายกันในราคาสูงลิ่วหลายบริษัทมีการควบรวมกิจการและเข้าซื้อบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีดังนั้นผลประโยชน์ในการค้นคว้าและตัวผลิตภัณฑ์จึงต้องมีมาตรการในการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จึงต้องขออนุญาตหรือซื้อจากบรรษัทและซื้อตลอดไปวิถีของภาคเกษตรกรรมเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับปลูกในรุ่นต่อไปหรือมีเมล็ดพันธุ์ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันก่อให้เกิดการคัดเลือกพันธุ์และได้พันธุ์พืชที่หลากหลายและที่สุดได้ทำให้เกิดบรรยากาศความรักและเอื้ออาทรต่อกันแต่สำหรับพืช GMO ภาพแห่งความอบอุ่นนี้ต้องกลายเป็นอดีตเกษตรกรที่เคยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตนปลูกเพื่อใช้ปลูกต่อในรุ่นต่อไปก็ไม่สามารถทำได้และการที่จะแลกเปลี่ยนหรือขอกันปลูกอย่างที่เกษตรกรเคยพึ่งพากันในอดีตก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเพราะระบบสิทธิบัตรได้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์แก่บรรษัทอย่างเต็มที่วิถีดั้งเดิมจึงต้องถูกทำให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพื่อเกษตรกรจะต้องพึ่งพาบรรษัทตลอดไปนี่คือการผูกขาดผูกขาดแท้จริงแล้วการผูกขาดเป็นเพียงปลายเหตุรัฐบาลสหรัฐโดยบรรษัทได้ปลูกฝังและปูทางเพื่อผลลัพธ์ที่จะทำให้บรรษัทได้ผลประโยชน์และพึงพอใจมาช้านานแล้วนับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนปัจจุบันแม้บุคคลสำคัญในภาคการศึกษาด้านการเกษตรของไทยก็ได้รับการปลูกฝังจากสหรัฐในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทย
ให้เดินตามการเกษตรแบบปฏิวัติเขียวจนกระทั่งปัจจุบันความจริงก็คือบรรษัทข้ามชาติทางด้านการเกษตรได้ครอบงำและปลูกฝังทางวิชาการและเทคนิคทางด้านการเกษตรแผนใหม่เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นพื้นฐานให้คนไทยทำการเกษตรเพื่อการตลาดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาช้านานแล้วบรรษัทและรัฐบาลสหรัฐได้ปลูกฝังและกำหนดหลักสูตรการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งการครอบงำจิตใจไม่ทำเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแม้แต่สื่อสารมวลชนก็ถูกครอบงำเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่แต่เท่านั้นปลายทางของสินค้าภาคเกษตรอันเป็นผลผลิตของเกษตรกรจากทั่วโลกจะถูกส่งไปยังตลาดโลกและตลาดโลกก็คือเครือข่ายของบรรษัทจะเห็นได้ว่านอกจากจะปลูกฝังให้เกษตรกรเดินตามแผนของบรรษัทแล้วสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิตได้ก็จะถูกควบคุมโดยกลุ่มคนกลุ่มเดียวในนามตลาดโลกตลาดโลกต้นตอของตลาดโลกของสินค้าเกษตรคือบรรษัทธุรกิจน้ำมันซึ่งเป็นผู้กุมการขุดเจาะน้ำมันและแปรรูปปิโตรเลียมเช่นปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชและยังทำการผลิตเมล็ดพันธุ์อีกด้วยบรรษัทเหล่านี้จะกดดันประเทศต่างๆให้ทำการเกษตรที่ใช้พื้นที่กว้างใหญ่สำหรับปลูกพืชชนิดเดียวทั้งนี้ก็เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้สารเคมีและเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อนและบรรษัทเหล่านี้ก็คือผู้กุมการค้าผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมดที่เรียกว่าตลาดโลกรวมทั้งแปรรูปอาหารและกลุ่มธุรกิจอาหารของโลกโดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็คือผู้กอบโกยผลประโยชน์จากคนทั้งโลกข้าว่าหยุดคิดเรื่องติดฉลาก GMO ไว้ก่อนเถอะไปหาป้ายระวังอันตรายมาติดลูกองุ่นพวกนี้จะเข้าท่ากว่านะหายนะมาเยือนแล้วความเสียหายอันเป็นผลกระทบจากการปลูกพืชในต่างประเทศได้เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นต้นแบบและพยายามเผยแพร่ GMO เกษตรกรในสหรัฐได้ออกมาอุทธรณ์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ชนิดใดพวกเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างตั้งแต่บริษัทขายเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงบริษัทขายสารเคมีเกษตรทุกบริษัทในวงการนี้และตอนนี้พวกเขาก็จ้องจะควบคุมคนงานในไร่อีกไม่นานพวกเราก็จะเป็นเพียงทาสที่ทำงานในไร่เท่านั้นเราสูญเสียสิทธิในการประกันคุณภาพอย่างที่เราเคยมีมาตลอดนั่นคือการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพาะปลูกในปีถัดไปผมตระหนักดีในเรื่องสิทธิอันชอบธรรมของเกษตรกรในการใช้เมล็ดพันธุ์ของตนเองได้เมื่อย้อนไปถึงสมัยปู่ย่าตายายท่านละทิ้งถิ่นฐานในยุโรปมาสหรัฐอเมริกาแคนาดาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อแสวงหาอิสระเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ของตนมาหว่านและทำอะไรก็ได้ผมไม่ต้องการให้สิทธิข้อนี้ถูกแย่งชิงไปโลกกำลังต่อต้านสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่แต่รัฐบาลอเมริกันกลับปกป้องอุตสาหกรรมกลุ่มนี้คุณไม่อยากอยู่ข้างเดียวกับคนทั้งโลกหรอกหรือบอกเขาไปสิว่าคุณไม่อยากขืนใจเกษตรกรขนาดนี้ตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเมื่อไหร่ถึงจะพอยังต้องการอำนาจและเงินทองอีกสักเท่าไหร่หรือต้องการทั้งหมดเลยงั้นหรือ
ผลจากการถูกปฏิเสธการนำเข้าจากตลาดยุโรปเป็นเพราะเราไม่รู้เลยว่าเจ้าพืช GMO เหล่านี้แฝงตัวอยู่ในตารางนิ้วไหนในพื้นที่นี้มันเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากและไม่มีใครพูดได้เต็มปากว่าในที่ดินของตนไม่มีต้นคานูล่า GMO ปะปนอยู่ขณะนี้ตลาดหลักสินค้าเกษตรของเราอยู่ที่ยุโรปและก็เป็นไปไม่ได้ที่ยุโรปจะซื้อข้าวสาลี GMO หรือสินค้า GMO อื่นๆความจริงเราน่าจะทำอะไรได้บ้างก่อนที่เราจะสูญเสียตลาดนี้ไปเราได้ข่าวจากผู้บริโภคในญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกข้าวสาลีของเรารวมถึงหลายประเทศในแถบยุโรปพวกเขาไม่ต้องการข้าวสาลี GMO เขาจะไม่ซื้อข้าวจากเราและจะไม่ซื้อข้าวจากนอร์ทดาโกต้าเลยถ้าเขารู้ว่ามีการปลูกข้าวสาลี GMO ในที่ใดก็ตามในรัฐนี้เราไม่สามารถรับมือกับเทคโนโลยีนั้นได้ทันทีที่มันเข้าสู่ระบบนิเวศมันก็อยู่เหนือการควบคุมเราจัดการกับมันไม่ได้เราเหมือนยืนอยู่บนเส้นทางที่ลื่นชันพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อไม่รู้สิอีก5ปีนับจากนี้ไปผมอาจจะต้องเจอกับปัญหาหนักแสนสาหัสทุกวันนี้ทางตะวันตกของแคนาดาไม่มีใครกล้าปลูกคาโนล่าเพราะรับประกันไม่ได้ว่ามันปลอด GMO หรือเปล่าถึงแม้ผมจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกษตรรักและผูกพันกับการทำไร่ตลอดมาจนถึงปีนี้แต่ผมก็พร้อมจะหันหลังให้กับอาชีพนี้ถ้าผมต้องปลูกพืช GMO แล้วล่ะก็ผมไม่ขอเป็นเกษตรกรดีกว่าให้คิดเสียงกู่ร้องของคนเหล่านี้เหมือนเสียงนกเสียงกาพูดไปแล้วก็ล่องลอยและหายไปกับสายลมเพอร์ซี่ชไมเซอร์เกษตรกรเกษตรอินทรีย์คือหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของพืช GMO เขาต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างมอนซันโตพร้อมๆกับเป่าประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ถึงหายนะబోల్గార్డ్ శక్తి యొక్క వాగ్దానం శ్రేతక్వ లాభయ్యక్వ బోల్గార్డ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదుర్జు పురుగులతో పోరాడే శక్తి కుంభూ ప్లూ ఫై బీటీ ในอินเดีย tang rian ru wa fai gmo ไม่ได้ดีไปกว่าฝ้ายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างที่บริษัทโฆษณาแผนภูมิต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบความต่างระหว่างฝ้าย BT กับฝ้ายที่ไม่เป็น BT ต้นทุนในการเพาะปลูกผลผลิตฝ้ายผลตอบแทนสุทธิต่อเอเคอร์กรณีข้าวโพดสตาร์ลิงก็เช่นกันบริษัทอเวนติสผลิตข้าวโพดสตาร์ลิงซึ่งเป็นข้าวโพดตัดต่อพันธุกรรมกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยินยอมให้ใช้มันเลี้ยงสัตว์เท่านั้นเพราะวิตกว่าข้าวโพดสตาร์ลิงเนี่ยอาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ค่ะเราค้นพบว่ามีข้าวโพดสตาร์ลิงผสมอยู่ในอาหารของคนมันปนเปื้อนอาหารที่ทำจากข้าวโพดทั่วทางสหรัฐอาหาร300ชนิดถูกเรียกเก็บไปแล้วอเวนติสกำลังเผชิญกับต้นทุนถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ในการเก็บอาหารคืนบริษัทค่ะตอนนี้อเวนติสยื่นอุทธรณ์ต่อกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าข้าวโพดสตาร์ลิงปลอดภัยและต้องการให้กรมอนุญาตให้ใช้ข้าวโพดสตาร์ลิงในการผลิตอาหารในกรณีของข้าวโพดสตาร์ลิงเราไม่เคยมีผลการทดลองที่ยืนยันความปลอดภัยในการนำมาผลิตอาหารของมนุษย์หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรกับการที่ข้าวโพดถูกนำมาออกจำหน่ายและมีอีกจำนวนมากที่ถูกตั้งข้อสงสัยจนกว่าเราจะลงมติในประเด็นนี้มีคำถามว่าเราอนุมัติให้การใช้เป็นอาหารมีผลย้อนหลังหรือไม่ถึงที่สุดแล้วเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่รับรองเพราะเราไม่สามารถหาผลการทดลองที่ยืนยันความปลอดภัยได้
เหตุเกิดที่ประเทศไทยนครสวรรค์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ชาวอำเภอเล็กๆแห่งนี้ดำรงตนอยู่ได้ก็ด้วยอาชีพทำการเกษตรและการเกษตรที่ทำก็คือเกษตรเชิงเดี่ยวที่ใช้พื้นที่กว้างใหญ่เครื่องจักรกลปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและพืชที่สำคัญที่สุดของอำเภอตากฟ้าคือฝ้ายผลกำไรที่บริษัทได้จากการขายปุ๋ยและสารเคมีรวมทั้งดอกผลจากการส่งเสริมการปลูกฝ้ายบริษัทได้นำมาสร้างโรงเรียนแห่งนี้แม้แต่ที่ตั้งของโรงเรียนก็เป็นแปลงปลูกฝ้ายมาก่อนฝ้ายจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นชีพจรของอำเภอตากฟ้าถ้าอยากไปก่อนคือเสร็จแล้วเขาทำฝ้ายได้สมมติยาซื้อไป 50,000ก็ทำฝ้ายมาเกิดขายได้ 80,000 แล้วก็หักมาสมมติมาส่งมา 80,000 แล้วก็หักค่ายา 5 30,000 ก็ 30,000 ก็เป็นการซื้อขายธรรมดาแล้วฝ้ายตรงนี้ก็ไปส่งกรุงเทพพันธุ์ฝ้ายที่บริษัทส่งเสริมให้ปลูกเป็นฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองจากผลของการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจบริษัทฝ้ายได้เปลี่ยนมือไปสู่เจ้าของใหม่แต่ราวๆปี 2540 เจ้าของบริษัทกลุ่มใหม่ได้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกฝ้ายด้วยพันธุ์ฝ้ายที่เรียกว่าฝ้ายพันธุ์หนอนไม่กินฝ้ายพันธุ์หนอนไม่กินเป็นที่ถูกใจของเกษตรกรเพราะปัญหาสำคัญของฝ้ายคือหนอนเจาะสมอฝ้ายบริษัทได้สถาปนาให้ตากฟ้าเป็นเมืองฝ้ายจัดแสดงสินค้าและนำฝ้ายพันหนอนไม่กินมาแสดงอย่างจงแจ้งณใจกลางเมืองลพบุรีทางจากอำเภอตากฟ้าไปทางตะวันออกราว100กว่ากิโลเมตรณหมู่บ้านพุแว่ตำบลวังทองอำเภอโคกเจริญบริษัทมอนซันโตและกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ร่วมกันตั้งสถานีวิจัยฝ้ายบอนกาดห่างหมู่บ้านราว800เมตรเนื้อที่กว่า200ไร่ณบริเวณแห่งนี้คือบริเวณที่เคยเป็นสถานีวิจัยทดลองของบริษัทจากการสอบถามอดีตลูกจ้างของบริษัททำให้รู้ว่าการวิจัยได้ละเมิดกฎหมายของไทยเพราะไม่ได้ทำการทดลองในโรงเรือนปิดแต่การวิจัยและทดลองได้ปลูกฝ้ายในไร่ที่มีเพียงรั้วลวดหนามเท่านั้นภายหลังจากที่มีการรณรงค์คัดค้านจากเกษตรกรและองค์กรพัฒนาเอกชนบริษัทได้ทำการทำลายฝ้ายในแปลงทดลองด้วยการเผาไฟแต่ก่อนหน้านั้นด้วยการประชาสัมพันธ์กับเกษตรกรว่าพันธุ์ฝ้ายในแปลงทดลองเป็นฝ้ายพันธุ์หนอนไม่กินทำให้มีการลักลอบขโมยเมล็ดฝ้ายไปก่อนแล้วการวิจัยและทดลองของบริษัทแทนที่จะเป็นเรื่องวิชาการได้กลายเป็นการประชาสัมพันธ์แต่แง่ดีของฝ้ายแล้วก็แกล้งทำสะเพร่าจนเกษตรกรไร่ฝ้ายสามารถนำเมล็ดฝ้ายออกจากแปลงทดลองแท้ที่จริงแล้วนี่คือแผนการแพร่กระจายฝ้าย GMO อย่างจงใจของบรรษัทโดยความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ
ด้วยการส่งเสริมของบริษัทฝ้ายในอำเภอตากฟ้าฝ้ายพันหนอนไม่กินจึงแพร่กระจายทั่วไปใน3จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและเพชรชบูรณ์เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ฝ้ายพันหนอนไม่กินระบาดในเขต3จังหวัดแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เกษตรกรต่างพากันเลิกปลูกฝ้ายและหันไปปลูกพืชอื่นแทนเพชรบูรณ์บ้านหนองกระทุ่มตำบลผู้ขามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในอดีตเกษตรกรในหมู่บ้านต่างปลูกฝ้ายกันทั้งหมู่บ้านแต่ปัจจุบันทั้งหมู่บ้านกลับเหลือพื้นที่ปลูกฝ้ายเพียง2ไร่เท่านั้นและนี่คือพื้นที่หนึ่งไร่ที่เจ้าของยังปลูกฝ้ายให้พอเห็นภาพอดีตหญ้าอ้อยมันจะแพร่กันเราต้องไม่มีใครทำเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเนี่ยแล้วมันก็จะทำฝ้ายไม่ได้ก็เลยเลิกกันเป็นพริกเป็นอะไรที่ก็ทำไม่ได้เลยโดนหมดเลยสู้ไม่ไหวก็หยุดมันไม่สมดุลกันไม่มีหน่อยก็มีเพี้ยครับเป็นเพี้ยอะไรเป็นพวกเพี้ยกระโดดหรือเพี้ยไอ้ลายดุงลายแดงอะไรนะครับลายยางแต่ที่นี่คือหมู่บ้านคลองบ่งตำบลวังทองอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีแม้พื้นที่ทั้งหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยหินขนาดต่างๆระเกะระกะเต็มพื้นที่แต่พื้นดินอันกันดารแห่งนี้กลับปลูกฝ้ายได้ผลดีและฝ้ายจากคลองบ่งถือว่าเป็นฝ้ายที่ดีที่สุดในย่านนี้ดังนั้นแม้เกษตรกรในที่อื่นๆจะเลิกปลูกฝ้ายไปแล้วแต่ชาวคลองบ่งก็ยังคงทำไร่ฝ้ายกันอยู่จนทุกวันนี้และยังจะทำกันตลอดไปถึงแม้จะต้องสู้รบกับฝูงเพลี้ยแน่นอนว่าฝ้ายที่ปลูกเป็นฝ้ายพันหนอนไม่กินเมล็ดพันธุ์ได้จากตัวแทนบริษัทจากตากฟ้าและมีผู้นำมาจากแปลงทดลองที่พุแว่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตลาดเช้าของอำเภอนี้เริ่มคึกคักกันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่สินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันเป็นสินค้าเกษตรสำหรับบริโภคมะละกอคือรายการอาหารหลักของทุกครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและมะละกอที่ขายส่งกันทุกเช้าส่วนหนึ่งเป็นมะละกอ GMO ซึ่งได้จากแหล่งเพาะปลูกในหลายจังหวัดภาคอีสานเกษตรกรได้พันธุ์มะละกอ GMO มาจากสำนักวิจัยของรัฐในจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับแจกและซื้อมาในราคาต้นละ3บาทคือได้มาจากเกษตรทัพพะครับได้มาเนื่องจากที่เขาไปอบรมคิดจะดีไหมก็เลยเห็นขอความว่าให้จองมะละกอผมก็เลยไปจองน้ำเขา
400ต้นก็เลยมาได้มาได้ประมาณ400นี่แหละครับแต่ว่ามาแก่กันหลายอยู่แต่ส่วนใหญ่พวกที่ไปเอานี่อยู่ทางไหนนี่ครับโดยมากกะทั่วอีสานนะครับมีเนาะเมืองเลยแน่ทั้งสกลนครนครพนมอุบลนอกจากแจกและขายกล้าพันธุ์แล้วสำนักวิจัยและพัฒนาแห่งนี้ยังได้ส่งเอกสารไปตามบ้านเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นใจทางด้านการตลาดและหน่วยงานดังกล่าวยังให้การรับรองด้านความปลอดภัยอีกด้วยขนาดพืชที่ได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองยังเกิดความผิดพลาดปล่อยให้หลุดรอดออกสู่แปลงของเกษตรกรแล้วพืชอื่นที่อยู่ระหว่างการทดลองของทางการและแปลงทดลองของเอกชนจะเป็นเช่นไรแท้จริงนี่คือกระบวนการที่ทำให้ประเทศไทยประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้กลายเป็นประเทศที่มีการปนเปื้อนของพืช GMO ไปโดยปริยายกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้หากพืชและสัตว์ GMOและบรรษัทครอบครองโลกได้สำเร็จเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรด้วยอำนาจของกฎหมายสิทธิบัตรอำนาจของกฎหมายจะแผ่ลามครอบคลุมถึงไร่นาโลกหลัง GMO ยึดครองโลกแล้วภาพที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องออกตรวจจับเกษตรกรที่กระทำความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตรของบรรษัทตามท้องไร่ท้องนาเหมือนการตามล่าอาชญากรวันนั้นมาถึงเฮ้ยหยุดนะหยุดนี่ยุ่ยยุ่ยละไปดิไปดิเลยไปเลยซึ่งเราบ้าจะเอ็นจิโอI mean, in your point of view. Thank you.